สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินินุ้ยกันเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องใต้ตาหมองคล้ำนะคะหรือว่าผิวรอบดวงตามีริ้วรอยเนี่ยยังไงก็มาลองฟังคลิปนี้กันก่อนนะคะปัญหาใต้ตาคล้ำของเพื่อนอาจจะดีขึ้นก็ได้นะก่อนอื่นนะคะนุ้ยขอพูดถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาใต้ตาคล้ำแล้วก็มีริ้วรอยกันก่อนเนาะจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุมากๆเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้นะคะจะสังเกตว่าเราจะใต้ตาคล้ำตั้งแต่เรายังเด็กๆเลยนะคะแบบเอ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนอนก็นอนเต็มอิ่มทำไมใต้ตาถึงคล้ำอันนี้ก็คือเกิดจากกรรมพันธุ์นั่นเองหรืออีกสาเหตุนึงนะคะก็คือพออายุมากขึ้นเนี่ยพวกไขมันต่างๆบริเวณรอบดวงตาเนี่ยมันจะฝ่อลงแล้วก็พวกคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินใต้ผิวนะคะก็จะเหี่ยวลงฝ่อลงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ผิวบริเวณรอบดวงตาเนี่ยเหี่ยวลงจนเกิดริ้วรอยได้นะคะพอเกิดริ้วรอยเนี่ยบางทีก็มีปัญหาเรื่องใต้ตาคล้ำตามมาด้วยอีกก็ได้นะหรืออย่างที่3นะคะคนที่มีถุงใต้ตาเนี่ยเขาก็จะเกิดจากการที่มีเส้นเลือดนะคะมาเลี้ยงบริเวณที่ใต้ตามากเกินไปนะคะทำให้ใต้ตาปูดบวมแล้วก็ทำให้มองเห็นเป็นรอยคล้ำมากขึ้นนั่นเองยิ่งใครที่ตาปูดอย่างเงี้ยตรงข้างใต้ที่เป็นถุงใต้ตาของเราตรงเนี้ยก็จะทำให้เกิดรอยคล้ำขึ้นไปอีกได้นะคะหรืออีกสาเหตุนึงก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้คนที่เป็นภูมิแพ้คือจะสังเกตว่าส่วนใหญ่ใต้ตาคล้ำเราก็จะรักษายากมากๆเลยนะคะคือคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยพวกเส้นเลือดดำเนี่ยเขาก็จะขยายตัวมากกว่าปกติที่ใต้ตานะคะทำให้เกิดความหมองคล้ำมากขึ้นบางทีเขาก็อาจจะมีการคันการระคายเคืองตาจนทำให้แบบเผลอขยี้ตาบ่อยๆโดยคนที่ขยี้ตาบ่อยๆนะคะเขาก็อาจจะทำให้แบบเม็ดสีอะไรเงี้ยบริเวณใต้ตาเนี่ยเขาทำงานมากขึ้นจนทำให้ผิวใต้ดวงตาเนี่ยคล้ำขึ้นได้ด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหลายสาเหตุมากมายเลยนะคะก็อย่างเช่นพวกความเครียดนะปัญหาการนอนไม่หลับมลภาวะต่างๆอายุที่มากขึ้นอะไรเงี้ยมันส่งผลทำให้ดวงตาแบบเหนื่อยล้าอิดโรยแล้วก็เกิดความหมองคล้ำแล้วก็มีริ้วรอยได้ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนโดยรวมๆแล้วเนี่ยคนที่ใต้ตาคล้ำแล้วก็มีริ้วรอยจากปัจจัยภายนอกจะรักษาได้ง่ายนะคะส่วนคนที่ใต้ตาคล้ำจากการเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าภูมิแพ้นะคะก็อาจจะรักษายากหน่อยเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้เลยนะคะยังไงก็สามารถช่วยให้ดูดีขึ้นโดยรวมได้อะไรอย่างนี้นะโดยสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยก็มีครีมทาใต้ตาตัวหนึ่งนะคะที่นุ้ยรู้สึกว่านุ้ยได้ลองแล้วคือเขาดีมากๆเลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันด้วยนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้นะคะก็คือ You Advanced Youth Recharging Peptide Eye Cream ตัวนี้เนี่ยเป็นครีมทารอบดวงตาแพลนทาย X เป็นนวัตกรรมครั้งแรกของโลกเลยนะทุกคนที่นำตัวไฟโตโคดีนเปปไทด์นะคะจากถั่วซีด้าและ M3000 เปปไทด์มารวมกันคือน้องดีงามมากๆเหมาะแก่การลองสุดๆสำหรับส่วนตัวนุ้ยนะคะจะบอกว่าเมื่อก่อนนุ้ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องใต้ตาคล้ำเลยนะแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเริ่มใกล้ๆ30จนถึงตอนนี้ก็30กว่าแล้วนะคะปัญหาใต้ตาคือมาเต็มทุกคนนอกจากใต้ตาคล้ำนะคะก็ยังมีริ้วรอยอะไรต่างๆมากมายหรือว่าบางวันแค่แบบนอนดึกแค่วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาคือใต้ตาบวมใต้ตาคล้ำแบบมาเต็มเลยทุกคนหนูได้ลองใช้ไอครีมมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้มาลองตัวนี้จะบอกว่าตัวนี้ดีมากๆเป็นตัวนึงที่อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะทุกคนดูแพ็กเกจของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นหลอดแบบบีบง่ายๆนะทุกคนแล้วก็ทุกคนดูหัวของหลอดนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเซรามิกนะคะยิ่งเวลาที่เราวางไว้ในห้องแอร์อะไรเงี้ยแล้วเราเอามาใช้อ่ะมันจะรู้สึกว่าเย็นมากๆแล้วความเย็นเนี้ยสามารถทำให้ใต้ตาหรือว่ารอบดวงตาของเรามันยุบบวมได้ดีมากๆเลยตัวนี้นอกจากที่หัวเขาเป็นเซรามิกที่สามารถช่วยลดบวมได้แล้วนะคะสาเหตุที่เขาช่วยลดบวมได้ดีมากๆอีกอย่างนึงก็คือเขามีส่วนผสมของคาเฟอีนบางคนนะคะก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าคาเฟอีนเนี่ยเขาช่วยทำให้ผิวใต้ดวงตาเนี่ยลดบวมลงได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาก็มีไนอาซินามายนะคะที่ช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินลดความหมองคล้ำนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากยาโรฝรั่งเศสที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้นะคะมีสารสกัดจากพืชไมโรทัมมัสนะคะที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ใต้ผิวจากที่ดูคลิปที่นุ้ยใช้ไปเมื่อกี้นะคะถ้าใครสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าตัวนี้คือเขาสามารถช่วยลดริ้วรอยที่เป็นริ้วเล็กๆได้ทันทีหลังจากที่ทาครีมเลยนะด้วยความที่เขาอาจจะเติมเต็มตัวร่องลึกได้แล้วก็ทำให้ผิวมันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพอทาไปทันทีเนี่ยริ้วรอยมันก็จะดูแบบว่าดูจางดูหายไปเลยนะคะแล้วยิ่งถ้าทาไปเรื่อยๆเนี่ยจะช่วยรักษาตรงริ้วรอยตัวนี้ให้มันดีขึ้นได้ส่วนตัวนะคะหลังจากที่นุ้ยได้ลองใช้มาที่เห็นชัดๆเลยนะคะนอกจากที่ทำให้แบบริ้วรอยยับยับตอนตื่นเนี่ยมันดีขึ้นแล้วอะคือเรื่องของการแบบบวมหลังตื่นก็คือตาไม่ค่อยบวมหลังตื่นนอนนะคะอาจจะมีบวมนิดหน่อยตอนเช้าแต่ว่าพอทาครีมไปสักพักหนึ่งความบวมมันก็จะหายไปนะคะช่วงวันไหนที่นอนดึกนะคะตื่นขึ้นมาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองโทรมหรือว่าใต้ตาคล้ำมากเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็ยังมีความสดใสแล้วก็เหมือนคนแบบนอนเต็มมาอย่างนั้นเลยนะจะบอกว่าตัวนี้ดีจริงๆทุกคนแล้วก็สำหรับเทคนิคส่วนตัวที่นุ้ยทานะคะนุ้ยก็จะบีบหลอดตรงเนี้ยแล้วก็ใช้แอปพลิเคเตอร์นะคะทาลงไปจากนั้นเนี่ย
ก็จะใช้นิ้วแตะๆเบาๆโดยหรือจะทาแบบบริเวณกว้างเลยนะทุกคนทาลงมาถึงข้างล่างเลยทาลงมาถึงตรงขมับตรงบริเวณเปลือกตาด้วยนะคะใครที่แต่งหน้าตอนเช้าเนี่ยจะไม่ทาเปลือกตาก็ได้มันจะช่วยทำให้บำรุงดูแลรักษารอบดวงตาของเราได้เป็นบริเวณกว้างถ้าสังเกตอะคนที่มีรอยคล้ำใต้ตาเขาจะไม่ได้มีคล้ำแค่ตรงนี้นะคะเขาจะคล้ำลงมาถึงตรงนี้แบบนี้หรือถ้าใครยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรทาไปได้นะคะป้องกันไว้ก่อนทาให้มาถึงตรงนี้เลยทุกคนแล้วก็วนรอบแบบนี้นะคะเขาจะช่วยเติมความชุ่มชื้นได้ดีมากๆตัวนี้เนี่ยราคา699 บาทนะคะแล้วก็เขาจะมีโปรราคาก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยตามโปรของแต่ละช่วงนะคะอันนี้เนี่ยขนาด 15ml สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะเขามีขายที่วัดสรรบิวเทียมอีฟแอนด์บอยนะคะทั่วประเทศเลยหรือว่าทางออนไลน์ก็จะมีที่ Shopee แล้วก็ Lazada นั่นเองนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยก็เอาครีมทาใต้ตาที่เลิฟมากตอนนี้นะคะมารีวิวให้ทุกคนดูกันใครที่กำลังมีปัญหาใต้ตาอยู่นะคะอยากให้ลองจริงๆจากที่คลิปตอนทาที่นุ้ยทาให้ดูนะคะไม่มีการเมคอะไรแต่อย่างใดนะคะนั่นคือเป็นผลลัพธ์จริงๆที่ได้จากตัวนี้เลยนะทุกคนดีมากจริงๆนะคะยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย